ตายเลยชะโป้บ๊ายบายโอ้แรงโอ้ฟักโอ้โอ้ชิตหนีโลตายไอ้เจ้าไปให้ไกลเลยไปให้ไกลเลยใครที่กำลังมองหาร้านเติมโลบักนะผมนี่เลยครับผมคริสตัลช็อปนะครับเป็นเพจรับเติมโลบักนะผมระบบ ID พาสนะครับและรับกดผลเกมพาสครับส่งเพชรแมปออสตาร์ด้วยนะครับทุกคนแล้วก็ยังมีบริการของแมปต่างๆนะครับยังไงก็ฝากคริสตัลช็อปไว้ด้วยนะครับผลที่มาใหม่ในตอนนี้นะครับพี่คิดว่าหลายคนเนี่ยต้องตั้งข้อสงสัยเหมือนกับพี่แน่นอนว่ามังกรกับบิ๊กมัมอันไหนแรงกว่ากันถ้าถามผมนะมังกรก็แรงบิ๊กมัมก็แรงเพราะฉะนั้นในวันนี้พี่จะมาไขข้อสงสัยที่คนทั่วประเทศแล้วกันสงสัยในตอนนี้เพราะฉะนั้นอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe กดแชร์ให้ผมแล้วก็โชว์ล็อตด้วยใช่มั้ยโชว์ใช่แล้วครับไปกดติดตามช่องโชว์ล็อตด้วยนะครับเดี๋ยวให้โชว์ล็อตมาคอมเมนต์พี่จะไปปักหมดกูพูดงี้มา3คลิปแล้วไม่ปักสักทีไม่ได้ปักเลยแล้ววันนี้นะครับเราจะมาเอ้ยพูดไปแล้วนี่โอ้ไอ้เหี้ย FC ไม่บอกพี่เลยฝากขอกดคนละ1ไลค์ครับตอนนี้นะครับน้องโชว์เล่นเป็นมังกรอัพสายผลเหมือนกัน yeah. พี่ก็เล่นผลบิ๊กมัมผลโซนั่นแหละแล้วก็อัพสายผลเหมือนกันด้วยฉะนั้นอือฮึก็มันก็เป็นผลของจักรพรรดิใช่ไหมโชว์ทั้ง2ผลเลยเขาเรียกอะไรนะ4จักรพรรดิใช่ไหม4จักรพรรดินะครับเออใช่ละมั้งเหรอไอ้เหี้ยมึงไอ้สิทธิ์ไม่มีใครเอาละใครรู้ก็คอมเมนต์บอกพี่นะครับแต่พี่ก็จะเรียกว่า4จักรพรรดิละกันมารอสกิลแรกก่อนอะสกิลแรกคนละทีเองยิงพี่ก่อนเดี๋ยวเพิ่งไอ้ไรใจเย็นไอ้ไรรอไอ้ไรมายิงมา1ทีฮะลดไปเท่าไหร่วะเหลือ900อ่ะเอ้ยเหลือ 9,000 อ่ะเมื่อกี้นี่900นี่เกินสกิลทีเดียวกูก็จะตายได้เหี้ยเหลือ 9,000 นะครับมาเดี๋ยวพี่จะลองสกิลแรกใส่มันบัฟอ่ะดิเดี๋ยวพี่รอรีก่อนโชว์รอบัฟออกก่อนนะครับเพราะว่าถ้าแบบฝั่งโจรไงแล้วบัฟมันเยอะนะครับเดี๋ยวมันจะแรงเกินเวอร์เกินไปอะไรอย่างงี้รอคอมแบทหายก่อนเดี๋ยวเอาเลยเหรอเอาเลยลองดูเก้าพันเหมือนกันเนี่ยก็ลดเหลือ 9,000 เหมือนกันใช่หรอมันแสดงว่าก็เท่าๆกันแหละเออขนาดผมมีบัฟป่ะเนี่ยมังกรแรงกว่าอีกอ่ะเผลอๆสกิล2มาโชว์ก็เป็นโค้ดไลน์ใช่มั้ยแล้วเหลือ 9,700 อันนี้น่าจะเบากว่าเมื่อกี้นิดนึงแต่มันติดเบิร์นนะอันนี้ติดเบิร์นนะครับสกิล2มังกรติดเบิร์นใช่มั้ยโชว์เมื่อกี้ติดเบิร์นแล้วก็สกิล2ของบิ๊กมัมก็ติดเบิร์นนะครับเห็นมั้ยเหลือเท่าไหร่อ่ะเหลือเท่าไหร่อ่ะเหลือ 7,000 อุ๊ยอย่าเบิร์นหนักด้วยนะดิอย่าเบิร์นหนักด้วยใช่มั้ยเนี่ยดาวเบิร์นไปเบิร์นเนี่ยแล้วต่อไปยังใช้ก่อนสกิลโอ้สกิล3ของมังกรนี่อย่างแรงอ่ะเอาเลยโชว์เหลือ 9,400 มึงยิงไม่ค่อยโดนมึงยิงไม่ค่อยโดนหรือกูถึกเหรอไอ้เหี้ยกูถึกแหละใช่กูถึกด้วยบัฟไงมันบัฟมันถึกมาลองสกิล3ของนี้สกิล3มันก็สตันเหมือนกันนะครับแบบว่าเวลามีคนเข้าหาแล้วเนี่ยเรากดสกิลนี้คือแบบดักหน้าได้เลยอ่ะดูเขาก็จะเดินไม่ได้นะครับเดือดเท่าไหร่โชว์ 8,000 เฮ้ย 8,000 เลยวันนี้มันแรงกว่าไอ้เนี่ยมันแรงกว่าเนาะอ่ะลองสกิลสุดท้ายมึงสกิลสุดท้ายมาถ้าแปลงร่างแล้วมันจะแรงขึ้นไม่ใช่เหรอลองแปลงร่างใช้สกิล2ดิที่มันเปลี่ยนสกิลนั่นน่ะสกิลอะไรวะคำรามอ่ะเออลองดูแปลงร่างใช้คำรามนี่กดสกิลไหนฮะ C ป่ะวะถ้าจำไม่ผิด C แหละเฮ้ยเมื่อกี้มึงกดนานไหมปกติมันนานลืมไอสัตว์กว่าแล้วมันต้องคำรามนานกว่านี้สิแต่เมื่อกี้แรงนะโดนไปนัดเดียวอีกเหลือ 8,000 น่ะทำไมมึงอย่างนั้นบินขึ้นดิเอ้าทำไมมันค้างอ่ะไอเหี้ยติดบั๊กเหรอโอเคคือ 2,000 โอ้ยเอ้ยจะรอดไหมเนี่ยกวนเน็ตมึงเหรอเนี่ยสกิล C มากดค้างขอเต็มขอจังๆตรงหน้าครับเออมาฟัดมาดิมาดิฮะเฮ้ยเท่าไหร่ 8,000 ทำไมมันไม่ค่อยโดนน่ะโชว์มันไม่ค่อยโดนน่ะมันสุ่มลงอะแถมพี่ก็เลือดมันรีไวมากเลยนะเหี้ยเหลือ 8,000 นะครับเมื่อกี้ก็มาสกิลสุดท้ายของพี่นี่ไงลำแสงบีมไอ้เหี้ยเท่าไหร่เหลือ 5,000 ลดไปเท่าไหร่วะลดไป 6,000 เลยอะใช่ไหมถ้าเหลือ 5,000 อะลดไป 6,000 เลยนะครับโชว์ลองแปลงร่างแล้วก็สกิล2ของมังกรดูพี่อยากรู้ว่ามันดาเมจมันก็เผาเหมือนกันนั้นน่ะอยากรู้ว่ามันเท่าไหร่เอาไงเมื่อกี้ก็ครึ่งหลอดนะครับสกิลสุดท้ายเออเดี๋ยวสกิลสุดท้ายของพี่อ่ะลองสกิล2นะขอจังๆขอจังๆอันนี้นะเออเฮ้ยไม่แรงอ่ะไม่แรงโชว์มึงได้อัพสายผลมั้ยฮะอัพอยู่ใช่เหรอไม่แรงอ่ะไม่แรงเลยอ่ะไม่แรงเลยเอามาลองมานึงกันนะทุกคนคิดว่าผลไหนโกงกว่ากันก็คอมเมนต์บอกพี่นะครับส่วนตัวพี่คิดว่าบิ๊กมัมก็ยังโกงกว่านะครับตอนนี้เรื่องความคล่องตัวมังกรอาจจะคล่องกว่านะครับแต่แบบเรื่องความแรงอะไรเงี้ยบิ๊กมัมแล้วสกิลมันลากได้ดู
ชุบมานี่สี่มานี่สี่ลองสกิลนี้ดูดาวเบิร์นเบรดี้เบิร์นว้ายเอ้ยแต่ถ้ามังกรแปลงร่างดูมันจะสู้ไหวปะวะแปลงร่างมันจะสู้ไหวปะวะอุ้ยก็ไหวแหละก็ไหวแหละมันก็ไม่ได้มีแล้วโอ้ my god มันก็ไม่ได้มีดีอะไรหรอกนอกจากตัวโตเปล่าครับกูฉีดแม่งเดี๋ยวโดนอีกเฮ้ยโดนแล้วสกิลนี้มันก็วาร์ปไปข้างหน้าด้วยนะครับมันพุ่งไปข้างหน้านิดนึงอ่ะระเบิดไม่โดนอีกเหี้ยอุ้ยตายแน่ไอ้เหี้ยไม่โดนดิตายตายเราแสงบีมบวกกับไอ้ชนนี่โคตรมันเอ้อตายจูงมึงโดนกูเล่นกับมึงนี่โคตรปั่นเลยเดี๋ยวมันโกงกว่าเดี๋ยวผมจะเล่นผลบิ๊กมัม2รอบแล้วให้โชว์เล่นผลบิ๊กมัม2รอบนะครับจะสลับกันเล่นนะครับจะได้ดูว่ามันเป็นที่ฝีมือหรือเป็นที่ผลใช่ไหมโชว์มาเอาไลน์ออกยังเอาลีชูคู่นี่พี่ไม่ได้เล่นโพเนี่ยถ้าเล่นโพเองโดนพี่คอมโบแบบชิวๆเลยเนี่ยจริงแล้วอ่ะนี่สไนเปอร์โอ้สกิลก็ไม่แก้สักทีเนาะเฮ้ยว้าวกูฉีดแม่งเฮ้ยไม่โดนเหรอโดนเลยเฮ้ยคุณหลบเก่งจังอ่ะบางคนเขาหลบได้นะครับทุกคนคนที่มันหลบเป็นๆนะแต่มันก็น้อยคนอ่ะเท่าที่เห็นอ่ะไม่แรงเลยอ่ะยิงไม่เข้าเลยอ่ะน้องโชยิงไม่เข้าเลยอ่ะอยากโดนสกิลแรงกว่านี้อ่ะครับดูดิเอ้ยยิงไม่โดนเลยโคตรท้าทายอำนาจมืดเลยกูหุยหุยไอ้เหี้ยมันขัดสกิลกูเฮ้ยโดนโดนอีกยิงอย่างแรงยิงสอดสกิลสอดสกิลจะตายมึงยิงไหนแล้วชะโป้บ๊ายบายไอ้เหี้ยโคตรแรงมาเปลี่ยนเดี๋ยวพี่เราเล่นผลมังกรดูรอบนี้เดี๋ยวพี่จะสอนให้ดูว่ามังกรน่ะมันเล่นยังไงเข้าใจไหมเพราะพี่เป็นแบบราชามังกรไอ้โชใครๆก็รู้ตอนนี้พี่เปลี่ยนสายไงมาเป็นราชาผลบิ๊กมัมแทนไอ้โชนี่เป็นขี้เลยอ่ะขี้ก้อนสุดท้ายถึงไงเปิดเลยไอ้อะไรอ่ะคุณกูอยากรู้ว่ากูแรงไหมลองดูดิโชว์เหลือเท่าไหร่เหลือ 8,000 แล้วก็ประมาณเท่าๆกันแหละหรือว่าคุณเล่นไม่เป็นเองวะเอ้ยไม่ไอ้เกี่ยวหรอคุณคุณอาจจะเล่นเป็นไงเอาเฮ้ยเอาโอ้ยปิงคือซ่องเอาคุณปิงเอาคุณโชว์โอเครู้แล้วเดทนี่มันอะไรเนี่ยจริงพี่เห็นหลายคนบ่นมากเลยว่าแบบปิงอะไรเงี้ยเอ้ยไอ้ต้นไม้มึงอย่าฮิวมันปิงขึ้น2,000เลยพี่เดี๋ยวพี่จะบอกว่ามันโกงที่ต้นไม้ฮิวด้วยเนาะโชว์เนาะผลบิ๊กมัมอ่ะรอบนี้ต้องโชว์กลับมาพร้อมกับปิงเท่าไหร่ครับ160เฮ้ยมาจริงกูยิงมันต้องเล่นอย่างนี้ครับผลมังกรอ่ะคุณเล่นไม่อะไรไม่รู้มังงึกมังงักอุ้ยชุบอะไรโอ้ก็ไม่ค่อยแรงนะอุ้ยขาดสกิลกูโอ้ขาดสกิลกูโอ้ยโอ้แรงโอ้ฟักโอ้ยโอ้ชิตไปเอาไอ้เหี้ยมาดิกูแล้วมันเป็นที่ผลแล้วเนี่ยโอ้โหไม่กี่สกิลกูจะแตกเลยเย้ใจเย็นออกมาใจเย็นตายฮึบโอ้ยจุ๊บนี่มาฮึบฮึบนี่ไงเฮ้ยสกิลแม่งน่ากลัวว่ะอ้าวเวลาขึ้นโต
ฮึบฮึบโอ้เฮ้ยไปไปโอ้ยยิงกับใครฟักโอ้ชิบมึงไม่ต้องฮึบมึงไม่ต้องฮึบเฮียได้เวลาได้เวลาฮีโร่ได้เวลาฮีโร่ฮีโร่ตายไอ้โซ่เฮียเอาตรงนะเล่นยากกว่าเดิมนะครับเป็นผลที่แบบใครเล่นก็เข้ายากผลเล่นโกงเดี๋ยวพี่ลองเล่นโพดูเผื่อจะคอมโบได้ดีกว่านี้พอโพเนี่ยมันเหมาะกับสายผลนะครับใครที่เล่นสายผลแนะนำว่าเอาโพไปเล่นแล้วกูจะแนะทางทำไมวะเนี่ยเฮียสรุปพุ่งนี้เต็มเซิร์ฟรอบนี้พี่เปลี่ยนจากดาบบิ๊กมัมเป็นโพนะครับมันก็จะทำให้เอ้ยต้นไม้มาจากไหนเฮ้ยกูว่าแอร์ไลน์อ๋อแล้วโอเคเอาดิแลกสิแลกสิแลกสิแลกมาดิมาแลกดิบึกมาแลกดิบึกมาแลกดิโอ้ในคิวโคตรแรงเลยมึงมาแลกมึงมาเฮ้ยโคตรเดือดอ่ะมึงมาดิโอ้ยไม่มึงเฮืออะไรมึงเฮืออะไรมึงเฮือปิงปิงอะปล่อยคุณปิงเหรอครับคุณโชคุณโชปิงเอ้ยมึงยังมีเซนต์แมงมุมอีกโอ้ปิงอะไรนักหนาเอ้าไอ้โชหลุดเซิร์ฟเอ้าเมื่อกี้ยังมันอ่ะบวกแบบยังเดือดอ่ะมาเอามึงแน่เฮ้ยอย่าจับกูต้นไม้โง่ไอ้เหี้ยชุบมาไม่จับเฮ้ยเอากดผิดไม่ว่าจะโกงแค่ไหนก็ยังต้องหวั่นเกรงกับมังกรอยู่ดีเฮ้ยเฮ้ยอยู่ไหนอะอยู่ดีหรอมึงอยู่ดีหรอเตรียมตัวแตกแลกเฮ้ยไม่ยิงลงก็ได้วะกูมันขึ้นอยู่กับคนเล่นครับคุณถ้าผมเล่นผลนั้นนะบอกเลยเฮ้ยไม่น่าโม้เลยมันเป็นที่ผมไม่ได้ขึ้นกับคนเล่นหรอกไอ้โง่ผลเพ่งกองกูมึงพูดไปแบบมันเป็นที่คนเล่นไอ้เหี้ยโอ้ยอีนิดเดียวกูแปลงร่างไปหมดไม่มึงมาสิคุณโชไปให้ไกลเลยนะไปให้ไกลเลยก็ถือว่ามันเป็นที่คนเล่นนะครับไม่เป็นที่ผลไม่สิเป็นที่คนเล่นถ้าไอโชชนะพี่ก็จะบอกว่ามันเป็นที่ผลแต่ถ้าพี่ไอโชแพ้พี่ก็บอกเป็นที่คนเล่นไงใช่เพราะพี่มันแบบราชามังกรแต่ทำไมโชมึงเล่นมังกรไม่เป็นวะเล่นไม่เป็นมังกรมันเน้นคอมโบนะครับแล้วก็บิ๊กมัมมันก็แรงเว้ยแบบไม่ต้องคอมโบ2 3สกิลนี่ก็คือแทบนั่นแหละแทบจะตายแล้วบิ๊กมัมก็แรงนะครับมังกรก็แรงเลยว่าใครคิดว่าผู้ไหนโกงกันก็คอมเมนต์บอกพี่แล้วกันนะครับวันนี้ต้องขอบคุณบักโซหำน้อยนะครับอย่าลืมติดตามช่องสุรอดด้วยจะปักหมุดให้เหมือนเดิมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ฝันดีครับทุกคน